ไปกันที่ณเดชน์คุกิมิยะนะครับผมเผยความรู้สึกครับถึงการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากเวทีถึง2เวทีเลยทีเดียวนะครับเวทีแรกก็คือรางวัล Asian Television Award 2018ครับมีชื่อเข้าชิงสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากละครเล่รับสลับล่างนะครับจัดขึ้นเดือนมกราคมปีหน้าระหว่างวันที่11ถึง13ที่ประเทศมาเลเซียอีกเวทีจัดในบ้านเราครับคือเวทีรางวัลทีวีสีขาวจัดโดยมูลนิธิจำนงรังสิกุลซึ่งจัดเป็นปีแรกนะครับณเดชน์มีชื่อเสนอเข้าชิงสาขานักแสดงนำชายดีเด่นจากละครเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess จะประกาศผลรางวัลในวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปร่วมให้กำลังใจณเดชน์กันได้ด้วยนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้เข้าไปอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นความรู้สึกหนึ่งที่เราก็รู้สึกยินดีดีใจนะที่เราอย่างน้อยเราก็ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงอะไรเงี้ยฮะวันนี้ทำดีแล้ววันต่อไปก็ถ้ามีโอกาสที่จะทำได้ดีขึ้นอีกก็ควรจะทำได้ดีขึ้นอีกไปมีโอกาสได้เข้าชิงในเรื่องของส่วนของประเทศอื่นอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะตั้งใจทำงานมากขึ้นนะฮะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานให้กับตัวเองอะไรเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แฟนๆต่างประเทศอาจจะได้รู้จักเรามากขึ้นนะฮะขอบคุณมากๆครับก็ลุ้นกันนะคะครับ